ดอมแมนยืนยันการอัปเดตใหม่ของ Galaxy A24 Ultra จะแก้เรื่องซูมให้ดียิ่งขึ้นเรียกว่าน่าจะเป็นการอัปเดตที่หลายคนรอคอยกันอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับซอฟต์แวร์อัปเดตแรกของ Galaxy F4 Series ที่น่าจะใกล้ได้ปล่อยตัวเต็มออกมาแล้วครับเพราะยังมีหลายจุดที่ยังรอการปรับปรุงทั้งหน้าจอหรือกล้องล่าสุดทาง iUniverse ก็ได้ออกมายืนยันอีกเสียงว่าในการอัปเดตถัดไปจะมีการแก้เรื่องซูมให้ดียิ่งขึ้นครับโดยทาง iUniverse ได้โพสต์ภาพผ่าน X เปรียบเทียบภาพซูม2ภาพที่เห็นได้ชัดว่ามีความคมชัดขึ้นอย่างมากซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการอัปเดตใหม่ที่เตรียมจะปล่อยเร็วๆนี้ครับอย่างที่ทราบกันดีว่า Galaxy S4 Ultra นั้นมีการเปลี่ยนกล้องเพลนสโคปใหม่จาก10เท่ามาเป็น5เท่าความเป็น50ดาวมิเซลในระยะซูมที่ไกลมากๆณตอนนี้ยังจัดการภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับแต่หากอัปเดตใหม่สามารถแก้จุดนี้ได้จริงก็น่าจะถูกใจแฟนๆไม่น้อยเลยแหละครับทางนี้ก็ยังมีข้อมูลยืนยันว่าอัปเดตใหม่นี้จะถูกปล่อยออกมาเมื่อไหร่แต่ยังไม่มีการยืนยันออกมาว่าอัปเดตใหม่นี้จะถูกปล่อยออกมาเมื่อไหร่นะครับแต่ก็มีข้อมูลว่าตอนนี้เริ่มทดสอบกันภายในแล้วภายในเดือนนี้คงได้อัปเดตกันแน่ๆนะครับ